ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะมาในช่วงนี้นะคะมาตรวจสอบทิศทางของราคาทองคำกันสักหน่อยนะคะเรียกว่าแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยราคาทองคำมีแรงเทขายนะคะจ่อทดสอบที่ระดับสักประมาณ 1,900 ต้นๆแล้วนะคะดังนั้นจะวางแผนการลงทุนที่เหมาะสมอย่างไรค่ะไปพูดคุยกันกับคุณวรุษรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์นะคะจากทางด้านของ YLG Bullion and Future ค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุษค่ะสวัสดีครับคุณแพนสวัสดีครับคุณแนทครับสวัสดีค่ะคุณวรุษคะตอนนี้เราประเมินยังไงสำหรับเรื่องของดอกเบี้ยขาขึ้นตอนนี้ที่เฟดเองก็ย้ำแล้วย้ำอีกนะคะว่ายังคงต้องขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะว่าต้องการจัดการเรื่องปัญหาเงินเฟ้อค่ะค่ะครับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นนะครับยังคงส่งผลกระทบเชิงลบต่อที่ทางราคาทองคำครับทองคำเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ยนะครับก็พอดอกเบี้ยเป็นเทรนขาขึ้นก็เลยทำให้ทองคำถูกลดความน่าสนใจลงครับทั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ธนาคารกลางสหรัฐที่เดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเท่านั้นนะครับยังมีบรรดาเหล่าธนาคารกลางของประเทศต่างๆยังคงเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็เป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเคยส่งสัญญาณเอาไว้ด้วยอย่างเช่นคืนวันพฤหัสก็เป็นธนาคารกลางอังกฤษนะครับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงถึง50เบสิสพอยต์แล้วก็วันก่อนหน้าเนี่ยเป็นธนาคารกลางนอร์เวย์ก็มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ50เบสิสพอยต์สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์แล้วก็สูงกว่าที่เคยส่งสัญญาณเอาไว้เหตุผลดังกล่าวก็น่าจะมาจากการที่เฟดเองมีการประกาศส่งสัญญาณขยับอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่ออีก2ครั้งอีกครั้งละ25เบสิสพอยต์นะครับก็เลยทำให้บรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆที่อั้นอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ในช่วงก่อนหน้าเพราะว่าเศรษฐกิจในประเทศไม่มีความพร้อมนะครับที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องขยับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของตัวเองขึ้นมาเพื่อให้ไล่เลี่ยกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่ขยับขึ้นไปครับค่ะถ้ามองในลักษณะแบบนี้แล้วนะคะแน่นอนว่ามันมีผลกระทบนะคะต่อทิศทางราคาทองคำมากพอสมควรเลยทีเดียวไหลลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะมันไม่เหลือปัจจัยอะไรที่เข้าไปสนับสนุนให้ทิศทางของราคาทองคำนั้นมีความน่าสนใจต่อจากนี้แล้วเหรอคะเรายังมองนะครับว่าแม้ทองคำจะถูกกดดันจากแนวโน้มหรือโมเมนตัมของดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นแต่เนื่องจากเวลาอัตราดอกเบี้ยขยับหรือปรับตัวขึ้นมาในระดับนึงแล้วนะครับก็จะทำให้ภาพหรือทิศทางของเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะชะลอตัวหรือภาวะถดถอยนะครับถ้าภาพในลักษณะดังกล่าวมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็จะได้รับแรงหนุนหรือแรงกระตุ้นให้มีการขยับหรือการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับทางนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่จำเป็นต้องเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับเพียงแค่นักลงทุนคาดการณ์ครับว่าอนาคตมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือมีสัญญาณหรือมีทรายอะไรบางอย่างที่ทำให้นักลงทุนเชื่อนะครับว่าเศรษฐกิจเนี่ยกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยแนวโน้มดังกล่าวก็จะทำให้มีเม็ดเงินลงทุนบางส่วนไหลจากตัวสินทรัพย์เสี่ยงนะครับไหลเข้ามาลงทุนในส่วนของตัวทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยครับแต่ว่าตอนนี้คือดูจากที่บอกไปว่าธนาคารกลางต่างๆทั่วโลกก็ยังประกาศว่าขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องเป็นดอกเบี้ยขาขึ้นในวงจรนี้แล้วก็อาจจะมองไปถึงจีนได้ว่ามาตรการต่างๆที่ยังออกมาค่อนข้างช้าแต่กลยุทธ์ที่เราจะใช้ในตอนนี้ฮะที่เหมาะสมคือยังไงดีแล้วก็กรอบการเคลื่อนไหวที่คุณวรุษมองไว้คือเท่าไหร่ยังไงคะทั้งนี้อาจจะต้องหาจังหวะแบ่งทองคำออกขายก่อนนะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยยังซึมซับหรือว่ารับปัจจัยลบเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยนะครับไวอทีมองแนวต้านนะครับ 1,934-1,947 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออน 1,934 เป็นระดับสูงสุดของวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาถ้าทองยังไม่มีนิวไฮใหม่ในระดับรายวันหรือปรับตัวขึ้นในระดับจำกัดนะครับก็มองว่าอาจจะเห็นการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงต่อของทองคำได้ก็ให้แนวรับ 1,906-1,891 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออน 1,891จะเป็นแนวรับสำคัญในส่วนของการเข้าไปเก็บหรือสะสมทองคำเพิ่มเติมดังนั้นเนี่ยก็อาจจะรอจังหวะที่ทองคำอ่อนตัวลงมาสำหรับคนที่ยังไม่มีทองคำนะครับใกล้กับแนวรับดังกล่าวให้ได้มากที่สุดแต่ว่าใครที่มีทองคำอยู่ถ้าจังหวะทองคำเด้งหรือรีบาวขึ้นไปแล้วไม่ผ่านแนวต้านที่ให้ไว้อาจจะแบ่งขายและกลับมาถึงเงินสดรอราคาทองคำซึมตัวลงหรืออ่อนตัวลงเพื่อทำการเข้าซื้อใหม่นะครับอย่างไรก็ตามสัปดาห์หน้าเนี่ยยังมีปัจจัยที่นักลงทุนยังคงต้องจับตาก็คือการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐ
ไม่ว่าจะเป็น GDP ประจำไตรมาส1หรือว่าดัชนีการใช้จ่ายส่วนบุคคลตัว Core PCE นะครับจะเป็นมาตรวัดภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐก็น่าจะเห็นภาวะเศรษฐกิจและทิศทางเงินเฟ้อซึ่งจะส่งผลต่อการกำหนดนโยบายการเงินของเฟดในการประชุมประจำเดือนกรกฎาคมนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าจะมีการประชุม ECB Forum on Central Bank ซึ่งธนาคารกลางยุโรปเนี่ยมีการจัดประชุมที่โปรตุเกสทางนี้เนี่ยจะมีบรรดาเหล่าประธานธนาคารกลางไม่ว่าจะเป็นเฟด ECB BOE หรือว่า DOJ นะครับก็เป็นธนาคารกลางขนาดใหญ่ในหลายๆประเทศเนี่ยมาร่วมประชุมแล้วก็มีการกล่าวสุนทรพจน์ก็อยากจะให้จับตาดูเพราะว่าอาจจะเห็นทรายหรือสัญญาณเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางอัตราดอกเบี้ยในอนาคตครับค่ะคุณวรุษคะช่วงนี้เนี่ยนะคะค่าเงินบาทอ่อนค่าลงมาค่อนข้างจะเร็วด้วยนะคะมีผลกระทบต่อการลงทุนในรูปของเงินบาทของบ้านเราด้วยไหมคะแนะนำยังไงบ้างอะค่ะครับแนวโน้มของเงินบาทที่อ่อนค่าขึ้นมานะครับถือว่าเป็นปัจจัยตัวนึงที่ส่งผลให้ทองคำแท่ง 96.5% ในประเทศอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาในระดับจำกัดถ้าเทียบกับทองต่างประเทศนะครับเพราะว่าเงินบาทที่มีการอ่อนค่ามากๆเนี่ยทำให้พอคนบวชหรือแปลงมาเป็นทองไทยราคาทองไทยแทบไม่ได้มีการปรับตัวลงเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าอิทธิพลของเงินบาทที่มีการอ่อนค่ามาในณปัจจุบันเนี่ยการขยับหรือการอ่อนค่าขึ้นต่ออาจจะค่อนข้างจำกัดแล้วเพราะว่ามีการอ่อนค่าหรือการพุ่งขึ้นมาในระดับที่ค่อนข้างมากนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับทองไทยที่เรามองเป็นกรอบแนวต้านด้านบนที่อยากจะให้แบ่งขายก็จะอยู่ประมาณ 32,250 32,500 บาทต่อบาททองคำนะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเพราะว่าเงินบาทมีการอ่อนค่าขึ้นมาด้วยนะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นลักษณะของการเข้าซื้อก็อาจจะรอในส่วนของการ อ่อนตัวลงมาของตัวค่าเงินบาทหรือการกลับมาแข็งค่าบ้างนะครับถ้ามองเป็นทองไทยเนี่ยกรอบแนวรับด้านล่างจะอยู่ 31,800 ถึงระดับ 31,550 บาทต่อบาททองคำครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะยังคงเก็งกำไรในกรอบแคบๆได้นะคะแต่ว่าแนวโน้มนั้นยังคงมีปัจจัยกดดันแล้วค่ะแต่ถ้าใครอยากจะสะสมทองคำเหมือนคุณแนสนะต่ำกว่า 1,900 นะคะรอสะสมกันได้เดี๋ยวรอไปซื้อเลยนะต้องแบ่งเป็นหลายๆก้อนด้วยนะ นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเรามีทางเลือกการลงทุนนะคะที่จะช่วยเติมเต็มในเรื่องของการลงทุนหุ้นต่างประเทศมาฝากกันค่ะ